ซึ่งถ้าผมดมเดี๋ยวนะครับผมก็สำหรับที่หายไปนานตั้งอาทิตย์นึงนะครับผมก็นะครับได้กลับมาแล้วนะครับทุกคนแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันเปิดเทอมวันที่14เว้ยแต่ว่าผมอ่ะวันที่14ผมหยุดแต่ว่าวันนี้ผมเรียนแล้ววันนี้ผมจะไปเรียนวันแรกครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมมีเงินไปโรงเรียนไม่ใช่สิผมมีเงินไปมหาลัยนะครับผมเท่านี้นะครับผม1บาท2บาท3บาท4บาท5 6 7 8ก็มีตังไปโรงเรียนทั้งหมด13บาทนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับข้าวเช้าผมก็จะไม่กินนะครับผมเพราะว่ากูมีตังแค่นี้ถ้าเสียงผมเปลี่ยนไปหรือยังไงนะครับเพราะผมไม่สบายนะครับวันนี้ผมไม่สบายรู้สึกว่าตื่นเช้ามากแล้ววันนี้ผมมีเรียนเช้าประมาณ 8:40 นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มองเทพนะครับผมทุกคนผมถึงห้องเรียนแล้วนะครับผมเข้าไปในห้องกันแล้วก็เพื่อนๆจะอยู่ในห้องคิดว่ากูยังไม่ตื่นใกล้บ้านตื่นนะครับ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 ยังครับผมสูงใกล้หน้าตื่นนะครับ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 ผมตื่นนะครับตื่นนะครับผมยังไม่ตื่นครับผมวันนี้เราเรียนวิชาอะไรวะตอนเช้าอ่ะมันคือวิชาอะไรล่ะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาอะไรครับว้าวเฮ้ยทำไมเราได้ย้ายห้องวะเป็นเด็กกิฟเต็ดนะผมมามอเนี่ยใช้เงินมาเลยกี่บาทมามอใช่วันละ100วันละ100ใช่ไหมวันละ100ใช้อะไรบ้างรวมถึงตอนเช้าด้วยอ่ะตอนเช้าเช้าไม่กินรีบออกมาเลยเดินมาต้มมามอใช่ป่ะพอเดินมาปุ๊บอ่ะตอนเช้าเข้าเรียนตามปกติเลิกประมาณ11โมงเที่ยงใช่ไหมไปกินข้าวอ่ะมื้อ40น้ำอีก10บาทอ่ะ50บาทพอแล้วเผื่อตอนเย็นสมมติมีเรียนอีกเรียนเสร็จก็ไปกินอ่ะราคาเท่าเดิมเลย1วันเหลือตังค์กลับบ้านกับหอกี่บาทถ้าเตรียมมา100นะก็จะเหลือ10บาทอะไรอย่างเงี้ยกูดูฝรั่งได้ป่ะถามก่อนกูดูฝรั่งได้ป่ะกูถามก่อนครับวันนึงเนี่ยเอาเงินมามอกี่บาทเอามาตามที่กระเป๋าตังค์มีอย่างเช่นวันนึงอ่ะขอคำนวณก่อนนะมามื้อเช้าน้ำขวดนึง7บาทตอนเที่ยง7บาท14บาทอะไรแล้วข้าวไม่กินอ่ะกินของเพื่อนอ่ะนี่คือการวางแผนที่ดีสำหรับคนที่ไม่มีตังค์นะครับวันนึงเอาเงินมาวันละกี่บาทวันนี้อ่ะใช่40ครับแล้วข้าวเช้าไม่กินอ่ะข้าวเช้าไม่กินครับกินทีเดียวเที่ยงครับตื่นสายวันนึงเอาเงินมาวันละกี่บาท40แค่นี้เองเหรอเฮ้ยเจ๋งอ่ะเอาไปแบงกูมึงต้องเป็นคนที่เอาเงินตังมาเยอะแน่เลยเมื่อเงินมาวันละกี่บาทนะครับพกเนี่ยเป็นปึกเลยมันเป็นปึกนี่คือเงินกระดาษเอามาเรียนพ่อให้มาวันละแสนเองจริงๆนี่กะซื้อทั้งมอเลยที่แรกมอเนี่ยพ่อจะซื้อเนี่ยแต่ว่าเหลือขาดอีกบาทเดียวไม่มีใครให้ยืมไอ้สัตว์ขี้โม้ไอ้สัตว์สังเกตเลยตามมาวันละกี่บาทครับวันนี้เหรอใช่ไม่ปกติอ่ะปกติได้เป็นอาทิตย์ปกติได้1,500ไม่รวมน้ำมันคือเป็นอาทิตย์นี่อาทิตย์ละเท่าไหร่1,500บาทไหนนี่2คนเลยอาทิตย์ละ3,000ซื้อละ3,000 3,000 บาท 1,500 3,000 ดอลครับถ้ารวมน้ำมันรถก็ประมาณ 2,500 ถ้ารวมค่าน้ำมันรถอ่ะนะ2,500เดี๋ยวผมเพ่งก็ไม่ได้เอาตังค์มาเยอะดีใช่ไหมใจจะบอกอะไรครับปีหนึ่งที่จะเข้ามาเรียนใหม่บ้างแบบว่าการใช้เงินอะไรเงี้ยอย่าทำแบบเราอย่าทำแบบกูอย่าใช้เงินเปลืองทำงานด้วยหางานก็ไม่มีงานทำอย่าเอาไปเปย์สาวหมดเงี้ยนะกูไม่เปย์กูไม่เคยเปย์ไม่เคยเปย์สาวไม่เคยเปย์จะแก้ยังไงวะนักจะบอกอะไรพี่จอนอ่ะนักจะบอกว่าไม่มีตังค์ก็อยู่ได้มามากก็มีเอาจริงๆนะวันนี้ผมมีตังค์มา7เอ้ยมีตังค์มา12บาทที่12บาทเองประสบการณ์ทางกับข้าวในหม้อของข้าวมีมั้ยเยอะแยะเราสักนึงได้สมมติมันจะมีหลายแบบเว้ยวันก่อนทำกับพวกทัดอันนี้ทัดกับแบงค์เว้ยก็จะทำข้าวผัดกันทำข้าวผัดกันใช่มั้ยจะทำปุ๊บๆๆคุกๆๆตาแรกปลายทัดเว้ยทำปุ๊บๆๆนี่คือข้าวทำคิดไม่ทันจะทำข้าวผัดกันใช่ไหมแล้วก็เตรียมของมีอะไรบ้างวะมีหมูมีข้าวมีไข่แค่นี้เลยไอ้ทัดพอทำเสร็จแล้วปั๊บ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 พอกินได้ใส่เมกกี้อะไรกินได้เลยพอเราถึงตาเราอ่ะปกติมันต้องใส่น้ำมันก่อนใช่ไหม
ไม่ใส่เอาข้าวลงก่อนเลยหมูไม่ใส่ด้วยข้าวลงก่อนแล้วหมูตาแล้วค่อยคลุกคลุกให้หมูสุกคลุกไปมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะใส่ไข่คนคนคนมั่วมั่วแดกอ่ะมันมีรสชาติใช่ไหมอ่ะแม็กกี้สรุปคือกินได้กินได้ตกคนละ30 บาทเองโอ้โหอิ่มมาสามหม้อประหยัดนะนี่แหละครับคือคนไทยความประหยัดของเด็กมงเทพนะครับผมขนาดผมมีตังค์แค่12 บาทเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับผมแล้วเจอกันตอนเรียนตอนกินข้าวแค่นั้นแหละแต่12 บาทกูจะอยู่ไงวะชิวๆไหนๆก็เปิดเทอมวันแรกแล้วฮะอย่าบอกทุกคนว่าอย่าลืมไปติดตามช่องผมเลยจอนซีซีพีครับไม่ใช่ครับอย่าลืมไปติดตามช่องหนูเกตนะครับของจอนเองนะซีรีส์ใหม่ด้วยหิวแล้วนะหิวแล้วนะของเอาซีซีนะผมโอเคเจอกันครับโอเคนะครับก็เรียนจบไปแล้วนะครับกับวิชาอะไรวะวิชาช่างแม่งเถอะโอเคตอนนี้เราจะไปกินข้าวนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะกินอะไรมีแค่12 บาทกินอะไรได้วะจากไซเลนที่ว่านั่นมันหมอกเนี่ยเราต้องสูดอากาศโอโซนแบบตอนเช้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมอกนะครับผมมันคือมลพิษมันเกิดอะไรขึ้นอยู่มาอยู่ดีก็มีอย่างนี้วะไม่รู้เหมือนกันวะอ๋อลมมันไม่โกรธเพราะว่ามันไม่ตกเพราะว่ามันฝุ่นที่อยู่ในอากาศมันก็ร่วงมาเออมันเลยทำมาติงจริงๆมันมีอยู่แล้วแค่มันอยู่เหนือชั้นบรรยากาศเฉยไปเราไปนู่นไปสาลาเยอะไหมเออครับหมายถึงอะไรอะไรตอนเช้านะครับทุกคนมันต้องง่วงเป็นธรรมดาแหละครับนี่ก็เที่ยงแล้วนะมันก็ยังเช้าอยู่ไหมครับพูดถึงเรื่องตอนเช้านี่มาเล่นอย่างนี้กันดีกว่าเอาเพลงที่เริ่มด้วยคำว่าเช้าอ่ะเริ่มก่อนเช้าแล้วตอนนี้ยังไม่สายเช้าเรายังอยู่บนที่นอนเอ้าได้เหรอเช้านี้มาเดี๋ยวๆๆฮะไม่ได้เอาเหรอเช้าคือตอนเช้าอ่ะเวลาคือตอนเช้าเวลาจะเล่นมุกอะไรอ่ะไม่ชอบเป๊กตลอดเลยอ่ะเช้าขึ้นมาลืมเธอหวังเธอในยามเช้าตู่อะไรนี่แหละอ๋อเช้าลืมตาตื่นมาใช่ไหมเออเล่นมุกอะไรไปเลยตับไหนเนี่ยนี่กูร้องได้เช้าน้องเคยเห็นเช้าหรือเปล่าอันนั้นมันช้างเช้าช้างเหมือนกันเออได้ไปนะครับส่วนคิงก็มีช่องนะครับก็เป็นช่องเขาดังแล้วไม่ต้องไปติดตามเขาหรอก WSD ดังที่อะไรคลิปล่าสุดคนดู200 คนเลยโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์โดมเด้อแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมไปกดติดตามเซฟจอนนั่นแหละครับผมโอเคโอ้ยสวัสดีครับผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามโดมเด้อนะครับคลิปนี้อาจจะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษกันด้วยนะครับเพราะว่าง่วงโอเคนะครับไว้เจอกันครับคลิปหน้าสวัสดีครับประสบการณ์วันแรกตอนแรกก็ตื่นมาประมาณ7 โมงเช้าใช่ไหมก็ดูนาฬิกาเอ้ยกดเลื่อนซะหน่อยปึ๊บหลับสักพักเพื่อนโทรมาก็ไปดูนาฬิกาเฮ้ย7:10เองแต่พอตาเริ่มฉ่ำดูนะครับ9:10มีเรียน8:40กูแบบฮัลโหลเอ้ยจะถึงแล้วกูยังไม่ได้อาบน้ำเลยสรุปคือมาสายเจ็ดแน่ครับHmm, hmm, hmm.